ขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าการซ้อมรบในครั้งนี้เนี่ยเป็นการยกระดับความพร้อมของกองทัพในการปกป้องอธิปไตยและก็บูรณภาพแห่งดินแดนนี่เป็นการตอบสนองภัยคุกคามจากตะวันตกเพื่อทำการประท้วงกรณีที่เดวิดคาเมรอนเนี่ยนะครับไปบอกว่ายูเครนมีสิทธิ์ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่อังกฤษส่งให้เพื่อโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียประเด็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนับตั้งแต่ผู้นำของฝรั่งเศสนะคะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์และยังคงยืนยันว่าเรื่องของหลักการในการที่จะส่งทหารเข้าไปที่ยูเครนนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดล่าสุดนี้นะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการค่ะถึงเรื่องของการฝึกซ้อมรบด้านนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีโดยการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะตามแนวชายแดนที่ติดกับยูเครนแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าจากการที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการนี้เป็นคำสั่งมาจากผู้นำรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าการซ้อมรบในครั้งนี้เนี่ยเป็นการยกระดับความพร้อมของกองทัพในการปกป้องอธิปไตยและก็บูรณภาพแห่งดินแดนนี่เป็นการตอบสนองภัยคุกคามจากตะวันตกโดยเฉพาะคำกล่าวอ้างทั้งของผู้นำฝรั่งเศสรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรด้วยค่ะคือคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเดวิดคาเมรอนซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษแต่ว่าเดวิดคาเมรอนเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะฮะแล้วเขาเดินทางไปเยือนกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนแล้วเขาไปพูดกับวลาดิเมียร์เซเลนกี้เนี่ยนะฮะว่าอาวุธที่อังกฤษให้มาเนี่ยนะฮะยูเครนสามารถใช้ได้ตามใจชอบเลยนะยูเครนจะเอาไปทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของยูเครนเพราะอังกฤษให้กับยูเครนแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยได้มีการเรียกเอกอัครราชทูตในเจลเคซี่ซึ่งเป็นทูตของอังกฤษเนี่ยประจำรัสเซียนะครับเพื่อทำการประท้วงกรณีที่เดวิดคาเมรอนเนี่ยนะครับไปบอกว่ายูเครนมีสิทธิ์ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่อังกฤษส่งให้เพื่อโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียหลังจากการประชุมร่วมกับทางด้านในเจลเคซี่เนี่ยกระทรวงก็ออกแถลงการบอกว่าเคซี่เนี่ยได้รับคำเตือนหากยูเครนใช้อาวุธของอังกฤษเนี่ยทำการโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียตอบสนองต่อรัสเซียเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการกำหนดเป้าหมายในการที่รัสเซียนั้นเนี่ยจะล็อกเป้าเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอังกฤษไม่ว่าจะอยู่ในยูเครนหรืออยู่ในประเทศอื่นก็ตามนะครับกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุบอกว่าคำกล่าวของเดวิดคาเมรอนเนี่ยถือเป็นการยอมรับว่าอังกฤษเนี่ยเป็นภาคีแห่งความขัดแย้งและรัสเซียก็เข้าใจว่านี่เป็นความเห็นของคาเมรอนเป็นหลักฐานการยกระดับความรุนแรงและยืนยันถึงการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นของอังกฤษในปฏิบัติการทางทหารของฝั่งยูเครนโดยเคซี่ได้ถูกเรียกร้องให้ไตร่ตรองถึงผลที่จะตามมาจากหายนะที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการกระทำของการที่ไม่เป็นมิตรของอังกฤษนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยูเครนนั้นเคยไปรับปากรับคำไม่ว่ากับเยอรมนีกับอังกฤษหรือว่ากับทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่เอาอาวุธเนี่ยที่ชาติตะวันตกให้ไปเนี่ยโจมตีเข้าไปในแผ่นดินของรัสเซียยกเว้นว่าแผ่นดินนั้นน่ะมันเคยเป็นของยูเครนนั่นก็คือไครเมียนะครับหรือว่าในส่วนของโดเนตส์ลูฮานเคอร์ซอนและก็ซาปอริเซียแต่ว่าเดวิดคาเมรอนบอกว่าก็แล้วแต่ยูเครนจะเอาไปใช้เลยตอนนี้แล้วแต่ตามใจยูเครนที่จะใช้ซึ่งมีสิทธิ์ที่ยูเครนนั้นเนี่ยจะนำไปใช้โจมตีแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียซึ่งตรงนี้แหละรัสเซียก็บอกว่าเดี๋ยวจะล็อกเป้าเนี่ยที่ตั้งทางทหารของอังกฤษเพื่อที่จะโจมตีตอบโต้เช่นเดียวกันครับนี่กลายเป็นเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นนะคะส่วนวันนี้7พฤษภาคมนะคะก็จะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งของผู้นำรัสเซียก็คือวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งที่ผ่านมาและโดยปกติแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกอย่างชาติของสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการบอยคอตพิธีสาบานตนของวลาดิเมียร์ปูตินแต่ดูเหมือนว่าถ้าไปดูการเปิดเผยนะคะจากทางด้านผู้แทนทูตยุโรปเนี่ยมีการเปิดเผยว่ารัฐสมาชิกสหภาพยุโรป20ชาติจะบอยคอตพิธีนี้แต่ว่าจะมีรัฐอื่นๆอีก7ชาติที่มีการคาดหมายว่าจะมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมนั่นก็คือฝรั่งเศสฮังการีแล้วก็รวมไปถึงสโลวาเกียขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซียนั้นจะมีความตึงเครียดอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดไปดูคำให้สัมภาษณ์ของผู้นำฝรั่งเศสที่มีการแถลงข่าวร่วมกันกับผู้นำของจีนเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฝรั่งเศสไม่ได้มีการทำสงครามกับรัสเซียหรือว่าประชาชนชาวรัสเซียแต่ก็ไม่ได้มีการปรารถนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใดๆในรัสเซียเช่นเดียวกันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนค่ะออกมาเรียกร้องนะคะว่าไม่อยากที่จะให้ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเข้าร่วมพิธีสาบานตนของผู้นำของรัสเซียโดยมองว่ายูเครนเนี่ยบอกว่าไม่เห็นเหตุผลใดๆทางกฎหมายเลยที่จะมีการรับรองวลาดิเมียร์ปูตินในฐานะเป็นผู้นำของรัสเซียที่มาจากการเลือกตั้งขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการสร้างภาพลวงตาทางกฎหมายแล้วก็ยังมองว่าสิ่งที่
ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปมันคืออำนาจของวลาดิเมียร์ปูตินขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียค่ะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในการเข้าร่วมพิธีสาบานตนของวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นการโดดเดี่ยวรัสเซียโดยเฉพาะผู้นำของรัสเซียแล้วก็ยังพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นลิทัวเนียเองเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับทางการของยูเครนมาโดยตลอดค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านเยฟกินีโทมิคินนะครับซึ่งคนนี้เป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับรัสเซียเนี่ยเป็นประธานของกลุ่มบริกนะครับเป็นประธานหมุนเวียนในการที่จะดำเนินการจัดการบริหารจัดการประชุมต่างๆดังนั้นเยฟกินีโทมิคินซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเนี่ยเขาเคยออกมาระบุนะครับว่าตำแหน่งประธานของบริกเนี่ยได้เปลี่ยนจากแอฟริกาใต้มาเป็นรัสเซียต่อจากนี้เนี่ยรัสเซียก็จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ความร่วมมือให้เป็นไปตามฉันทามติแล้วก็ความต่อเนื่องในการสร้างบทบาทของบริกในระดับโลกนั่นก็คือการสะท้อนให้เห็นถึงคำกล่าวของรัสเซียในบทบาทการเป็นประธานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงในความเป็นพหุภาคีในการพัฒนาแล้วก็สร้างความมั่นคงในระดับโลกบริกคือเวทีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยองค์กรนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นเดือนมิถุนายน2549นะครับเดิมนั้นเนี่ยกลุ่มบริกเนี่ยนำโดยบราซิลรัสเซียอินเดียและก็จีนต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มแอฟริกาใต้เข้ามาเมื่อปี2563นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านรวมถึงซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เริ่มเป็นสมาชิกเต็มตัวของบริกตั้งแต่วันที่1มกราคม2567การประชุมสุดยอดบริกที่จัดขึ้นเนี่ยครับครั้งแรกในปี2552ที่เยคาเทนสเบิร์กประเทศรัสเซียนับตั้งแต่นั้นมาบริกก็พัฒนาเนี่ยนะครับถึงความร่วมมือตอนนี้เนี่ยในหลากหลายทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเงินตราวัฒนธรรมและก็ทางด้านมนุษยธรรมบริกเนี่ยเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อด้านนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ของรัฐกับรัฐโดยร่วมมือกันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเสมอภาคทางอธิปไตยเคารพแนวทางการพัฒนาของแต่ละรัฐแล้วก็คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันบริกเองนั้นก็ไม่ได้มีแนวทางที่จะต่อต้านใครแต่ว่ามุ่งสร้างความร่วมมือที่เท่าเทียมแล้วก็เป็นประโยชน์บนเวทีระหว่างประเทศวิธีการรูปแบบนี้ก็เลยดึงดูดนะครับให้หลายประเทศเนี่ยสนใจอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกการประชุมที่นครโยฮันเนสเบิร์กที่แอฟริกาใต้22-24สิงหาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมมี30ประเทศเนี่ยนะเข้าร่วมการประชุมรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันการขยายตัวของบริกนั้นเนี่ยมีการเติบโตรวดเร็วมากนะครับขยายสัดส่วนเศรษฐกิจโดยปัจจุบันนั้นเนี่ยครับเพิ่มขึ้นจาก 31% ไปสู่ 35% เมื่อปี2566แล้วตอนนี้ถ้าพิจารณากำลังซื้ออย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มบริกนั้นเนี่ยมีสัดส่วนเนี่ยสูงกว่ากลุ่ม G7 หลายประเทศมองว่าบริกเนี่ยเป็นผู้นำทางตลาดเกิดใหม่และประเทศที่กำลังพัฒนาในโลกเป็นส่วนสำคัญในทางด้านภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบริกนั้นเนี่ยมากกว่าการจัดตั้งสมาคมรัฐแต่ละรัฐแต่คือการรวมวิสัยทัศน์การมุ่งสู่อนาคตที่มีความเท่าเทียมกันแล้วก็บอกด้วยนะเราไม่ต่อต้านตะวันตกสะท้อนความเป็นคนส่วนใหญ่ในโลกที่มีจุดแข็งจากความหลากหลายไม่แบ่งแยกแล้วก็สร้างค่านิยมร่วมกันระเบียบโลกสำหรับอนาคตนั้นเนี่ยก็คือความร่วมมือเชิงกลยุทธ์แล้วก็การทำงานร่วมมือกันเปิดกว้างมีความสามัคคีและสิ่งสำคัญนั้นคือมีความเสมอภาคเข้าใจซึ่งกันและกันไม่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมีความปรารถนาให้โลกนั้นมีความปลอดภัยและก็มีความเจริญรุ่งเรืองบริกเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าในส่วนของรัสเซียเนี่ยตอนนี้สิ่งที่จะดำเนินการนั้นก็คือการที่จะต้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในด้านระบบการเงินระหว่างประเทศเพื่อมีความคล่องตัวแล้วก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ก็คือปีนี้ที่รัสเซียนั้นเนี่ยเป็นประธานกลุ่มบริกเขาก็มีความตั้งใจในการจัดการเรื่องของระเบียบโลกแล้วก็เรื่องของการค้าการขายการลงทุนรวมถึงเนี่ยครับเรื่องของกฎการเงินนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ